สวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นข้อ21กันนะครับเขาบอกว่าสารผสมคู่ใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารละลายบัฟเฟอร์สารละลายบัฟเฟอร์อย่างนี้เรามาดูนิยามของมันก่อนคำว่าสารละลายบัฟเฟอร์หมายถึงสารละลายที่เมื่อเราเทสารละลายที่เป็นกรดหรือเบสอะในปริมาณไม่มากเกินไปลงไปแล้วอะความเป็นกรดเป็นเบสจะไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมทีนี้อย่างข้อนี้สารละลายคู่ใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารละลายบัฟเฟอร์โดยปกติสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเอากรดกับเบสผสมกันใช่ไหมแล้วให้ตัวกรดหรือเบสที่เป็นตัวอ่อนอะเหลือมันจะกลายเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ใช่สารละลายบัฟเฟอร์คือข้อไหนง่ายๆมันต้องมีอ่อนบวกแก่แต่อ่อนเป็นไงเหลือดูอย่างข้อแรก CH3COOH เป็นกรดอ่อน BaOH เป็นเบสแก่ลองหาโมลสิ N ไม่ใช่ต้องเป็น AC1B1 เมื่อเทียบกับ BC2B2 A เป็น1เพราะแตกตัวได้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับมี H ตัวเดียวตัวนี้ C 0.1 V 20ขวามือ2เพราะว่าตัวนี้เป็นเลข2เห็นไหมคูณ 0.2 คูณ10เท่าไหร่2กับอะไร4แต่พี่บอกว่าตัวอ่อนต้องเป็นไงเหลือหรือว่ามากกว่าข้อนี้ก็เลยผิดเพราะว่าอันนี้มันน้อยกว่าตัวแก่เหลือผิดเลยตอบข้อ1ครับค่อยๆเช็คไปทีละช้อยนะแต่จริงมันเช็คง่ายแต่พี่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนแยกแก่กับอ่อนได้หมดใช่ไหมได้อยู่เนาะพอได้เนาะสมมติพี่ดูอีกอันนึงอย่างข้อ4ใช้สมมติว่าเราดูใช้4นะครับ AC1V1 เท่ากับ BC2V2 เนื่องจาก A เนี่ยก็เป็น1B ก็เป็น1เพราะฉะนั้นไม่ใส่ละตัดทิ้งอันนี้เป็น 0.1 คูณอะไร20กับ 0.1 คูณอะไร30อันนี้ได้2อันนี้ได้3ซึ่งอันนี้แก่อันนี้อ่อนเห็นไหมพอลบกันปุ๊บอ่อนเหลือเลยแสดงว่าเป็นสารละลายบัฟเฟอร์อันนี้ก็คือถูกข้อ22ครับเขาบอกว่าตัวแปรคู่ใดของสารละลายเบสมีความสัมพันธ์เป็นกราฟเส้นตรงอันแรกก่อนข้อ1เนี่ยค่า KB ได้ร้อยละการแตกตัวมีสูตรว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากับรูท KB ส่วน CB แล้วคูณอะไร100คำว่ากราฟเส้นตรงคือ Y เท่ากับ MX บวกB หรือ C แล้วแต่เหมือนกันทีนี้อย่างข้อนี้ดูนะอย่างข้อนี้สมมติว่าพี่ยกกำลังสองทั้งสองข้างตัวนี้มันจะกำลังสองเท่ากับ KB ส่วน CB คูณ100เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรมีกำลังสองกำลังสองต้องเป็นกราฟเส้นโค้งเหมือนพวกพาราโบลาเห็นไหมใช่ไหมถ้าเป็นพาราโบลาปุ๊บหรือวงกลมทุกอย่างจะกำลังสองหมดอย่างวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองอย่างเงี้ยถ้ามีกำลังสองไม่โค้งถ้ามีกำลังสองหนึ่งตัวจะเป็นโค้งถ้ามีกำลังสองสองตัวจะกลายเป็นวงกลมนี่คือวิธีการดูหรือวงรีเห็นไหมวงรีกับวงกลมเหมือนกันต่างแค่เศษส่วนมันอะตัว x กับ y ไม่เท่ากันถ้าเท่ากันจะกลายเป็นวงกลมทันทีเพราะฉะนั้นจริงๆภาพตัดกวนไม่ได้ยากเลยถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนะครับข้อ2 TOH และค่า PKB เรามีสูตรว่าความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับรูทKB คูณ CB ยกกำลังสองปุ๊บอีหานี่กำลังสองละผิด
ที่สำคัญคือพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าต้องกำลังสองเมื่อไหร่อย่าให้มันมีรูทในสมการเวลาวิพิจารณาว่าเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งจะต้องไม่มีรูทนะครับต่อมาข้อ3 1ส่วนรูท n และร้อยละของการแตกตัวมันคือสูตรเดียวกับข้อ1เปอร์เซ็นต์เท่ากับรูท kb ส่วน cb คูณ100มันจะกลายเป็นไอ้ตรงเนี้ยมันคือการบอก cb มามันจะกลายเป็นอะไรเปอร์เซ็นต์เท่ากับ1ส่วนรูท n คูณรูท kb คูณ100ที่แยกก่อนเห็นตัวนี้อะไรไหมเปอร์เซ็นต์เท่ากับ1ส่วนรูท n ไปเลยแล้วโจทย์ก็กำหนดให้เป็นรูท n ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีรังสองข้อนี้ถูกถ้าโจทย์ไม่กำหนดก็ผิดไปเลยใช่เพราะโจทย์บอกว่ามันเป็น1ส่วนรูท n กับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวพี่แล้วข้อ4ล่ะเอามาดูข้อ4ข้อ4คือเหมือนสมการนี้เลยอ่ะข้อ4เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ1ส่วนรูท n คูณกับรูท kb แล้วคูณกับ100แต่เนื่องจากว่าข้อ4เนี่ยมันสนใจที่2ตัวนี้เห็นอะไรไหมเราจะได้ว่า1ส่วนรูท n น่ะแปรผกผันกับรูท kb โจทย์ถามว่าอะไรข้อใดมีความสัมพันธ์เป็นกราฟเส้นตรงเออแล้วมันไม่ตรงไงอ่ะอย่างอันเนี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์แปรผันกับ1ส่วนรูท n อันนี้แปรผันอะไรแปรผันตรงที่ตรงไงมันก็เห็นอยู่นี่นะคือโจทย์อ่ะมันให้ว่าตรงนี้เป็น1ส่วนรูท n ใช่ไหมพอแทนเข้าไปตรงรูท n ปุ๊บมันจะปิ้นขึ้นมาใช่ไหมมันจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์แปรผันกับรูท nเพราะมันเป็น1ส่วนมันจะกลับด้านแต่เนี้ยเป็นแปรผัน6ผันเพราะฉะนั้นมันจริงๆข้อ3ข้อ4เป็นเส้นตรงทั้งคู่แต่ข้อ3เป็นแปรผันตรงข้อ4เป็นแปร6ผันข้อ3ก็เลยถูกมากกว่าตอบข้อ3เขาบอกว่าข้อใดไม่เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนี้การที่จะเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสหมายถึงว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการเขาเรียกว่าให้อิเล็กตรอนกับรับอิเล็กตรอนตัวให้อิเล็กตรอนคืออะไรครับเบสตามกฎของลิวอิสส่วนตัวรับอิเล็กตรอนก็คือกรดซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าวิธีการดูการให้และรับอิเล็กตรอนคือดูเลขอะไรออกซิเดชันนัมเบอร์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือใช่แน่นอนถูกไหมอย่างอันเนี้ยสมมุติว่าดูง่ายๆก่อนอันนี้ Fe 2บวกอันนี้ Fe ธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงไหมมีเป็นปฏิกิริยากรดเบสแน่นอนอันเนี้ย Al เฉยๆอันนี้ Al ซึ่งมีประจุแล้ว Cl นี้อันนี้3อันนี้4อันนี้ก็ใช่แน่นอนข้อ1อ่ะประเด็นคือข้อ2ข้อ3ถูกแล้วไงก็ตอบข้อ4ครับคิดว่าโจทย์มันน่าจะไม่ชัดเลยสักอย่างอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นบวกอันนี้มันมาต่อพอต่อปุ๊บอ่ะก็ต้องมีการให้ได้รับอิเล็กตรอนถึงจะต่อกันได้เพราะเป็นพันธะอะไรโควาเลนต์เออก็ถูกอีกไม่ใช่ลบมันเป็นแขนข้อ24ครับเขาบอกว่าถ้าต้องการชุบทองด้วยเงินชุบทองด้วยเงินหมายความว่าอันนี้เป็นทองแล้วเอาเงินน่ะมาเคลือบ
ควรต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบไหนการที่เงินจะมาเคลือบแสดงว่าเงินต้องเป็นไอออนแล้วมาเกาะกับทองข้อไหนเงินเป็นไอออนบ้างมี2กรณีคือ2กับ4เชี่ยดูผิด CU ขอโทษครับดูผิดมันมีเป็นไปได้อยู่2อันแต่ว่าไอเนี้ยเป็นผู้ให้ไอเนี้ยเป็นผู้รับเลยตอบข้อ4อายุ25ตอบอะไรปฏิกิริยาข้อใดเกิดขึ้นเองไม่ได้ข้อ25นะครับอย่าเพิ่งบวกกันเนาะคนทั้งบ้านอาจจะงงนะครับมีคนเถียงกันว่าข้อ1บวกหรือลบนะครับมาดูข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นเองไม่ได้การที่เกิดขึ้นเองไม่ได้แสดงว่าค่าเดลต้า E0 เนี่ยลบเป็นลบก็คือเกิดขึ้นเองไม่ได้อย่างข้อ1เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เราก็เอาสมมติให้อันนี้เป็น1 2 3เอาตัวไหนมาจัดการกันเอา1ตั้งแล้วลบด้วย3 1.51 ลบกับ 1.7 มึงเถียงกันทำไมเนี่ยก็ติดลบไงก็จบตอบข้อ1อันนี้แตงโมผิดนะครับแตงโมผิดดูนะสำหรับวิธีคิดก็คือว่าอย่างสมการที่1เนี่ยพี่เอาสมการที่1มาตั้งก่อนแป๊บสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับเอาสมการที่1มาตั้งแล้วก็ลบออกด้วยสมการที่3ลบอย่างนี้สมมติว่าพี่จับลบกันนะครับเราก็จับลบเลยซ้ายลบซ้ายขวาลบอันนี้รวมกันได้เป็นไงมันก็จะกลายเป็น 4H บวกกับอะไร2อิเล็กตรอนและไอ้นี่หายไหมหายไอ้นี่หายสังเกตไหมตัวนี้ติดลบย้ายมาซ้ายเป็นบวก MNO 2บวกแล้วตัวเนี้ยก็จะเหลือเหมือนเดิมเพราะว่ามันลบกับอะไรไม่ได้ตัวนี้เหลือเหมือนเดิมก็คือ MN 2บวกอันนี้กับนี้4ลบ2เหลือ4โอ้โหไอโมตอบ4ครับ4ลบ2เหลือ2เหลือ4ครับไอโมครับสังคังแดงไหนอ่ะข้อ1ก็เลยเป็นลบพอลบปุ๊บก็เลยกลายเลยนะครับข้ออื่นไม่คิดละวิธีการคิดก็คือเอาสมการเนี่ยที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยมาพิจารณาว่าบวกลบกันแล้วได้เป็นดังสมการเหมือนที่โจทย์กำหนดแล้วดูว่าสมการไหนติดลบก็คือผิดนั่นเองเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับข้อ26ครับเขาบอกว่ากำหนดปฏิกิริยาต่อไปนี้ถ้าสาร B ทดสอบด้วยกระดาษลิสมัสและไม่เปลี่ยนสีแสดงว่า B เป็นกลางเป็นกลางสาร X แล้ว Y ในตัวเลือกใดถูกต้องดูนะ A เนี่ยไม่ยากเราเห็นก้อนนี้ไหมแล้วบวกกับ NA แล้วตัวนี้เป็น H2 แสดงว่า A เวลาเดาอ่ะมันคืออีตัวข้างหน้านั่นแหละ CH3 CH2 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 O NA เนี่ยไม่ใช่ละตัดทิ้งแล้วเอาเติมอะไร OH ใช่นี่คือตัว Aอันนี้คนได้เนาะทีนี้ B บวกกับ NaOH ได้ก้อนนี้เราก็ดูเห็น NA นี่ไหม NA มาจากตัวนี้แสดงว่า B เนี่ยมันก็คือไอตัวข้างหน้าก็คือ C4H7O2H ใช่ไหมตอบข้ออะไรอ่ะแล้วจากนั้นก็เอา A กับ B มาบวกกันกลายเป็น X กับ Y เวลาอะไรนะ
ถ้าสมมติเวลาที่เรา A กับ B มารวมกันเนี่ยอันนี้ดูง่ายๆ OH เป็นอะไรแอลกอฮอล์อันนี้เป็น OOH น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นกรดถูกไหมกรดบวกแอลกอฮอล์ได้อะไรเอสเทอร์ซึ่งแล้วบวกกับอะไรแล้วมาตอบข้อไหนอ่ะแต่ประเด็นไอ้ที่เป็นกฎไม่ได้ว่า B อ่ะ B เป็นกลางไม่ได้แล้วแสดงว่าพอไม่ใช่กรดปุ๊บมันก็เกิดน้ำไม่ได้ละก็ตัดข้อที่เป็นน้ำทิ้งถ้าสมมติว่า y เป็น CH3OH x ควรจะเป็นอะไรแสดงว่า B ตัวนี้เป็นเอสเทอร์มันจะกลายเป็นถ้า B เนี่ยพี่เขียนใหม่มันจะกลายเป็นอะไรอ่ะ CH3 ตัว B นะ CH2COOCH 3เพราะนี่คือเอสเทอร์ถูกไหมเขียนออกมาให้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบที่พอจะรู้เรื่องหน่อยแล้วเอาเอสเทอร์ไปบวกกับแอลกอฮอล์ตัว A นี่คือตัว B อยู่นะครับอันนี้มันเป็นรูปรวมแต่นี่คือรูปแบบสูตรโครงสร้างนะครับถ้ารวมกันบวกยังไงดีตัดตัวนี้ออกแล้วเอาข้างบนนี้มาเติมนะพี่ตัดตัวนี้ปุ๊บเอาตัวไหนมาเติมเอาตัวเนี้ยมาเติมแทนก็กลายเป็น CH3 CH2 เขียนไงวะไม่พี่ควรเอาตัวนี้มาต่อไหมนี่ต้องเอาตัวนี้มาต่อเข้าตรงนี้มันจะกลายเป็น CH3 CH2 COO เห็นตรงนี้ไหมให้จากหลังไปหน้าก็เป็น CH2 CH2 CH3 3เดี๋ยววะ2แล้วก็ CH3 ขีดไม่สุดแล้วก็เอา2ตัวนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นอะไรบวกกับ CH3OH เห็นไหมพี่ถึงบอกว่าพอเรารู้ว่าเป็นตัวนี้ปุ๊บมันง่ายละเพราะอะไรเราก็เอาแค่ที่เหลือของ A กับ B มารวมกันตอบข้อไหนอ่ะข้อ2ข้อนี้ไม่ต้องวาดรูปหรอกปู่อ๋อข้อนี้ครับนำสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง 5.2 กรัมละลายน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วปีเป็ดมา100ลูกบาศก์เซนติเมตรคือคนแก้วใหญ่ตักมาใส่แก้วเล็กเอาไปไตเตตกับ NaOH พี่ถามหน่อย NaOH เป็นอะไรเป็นเบสแสดงว่าสารอินทรีย์นี่ควรจะเป็นอะไรเป็นกรดดูก็รู้ดูช้อยแต่ละข้อดิกดในกดอะ COOH เห็นไหม
ทีนี้เขาถามว่าข้อไหนเป็นไปได้มากสุดสังเกตอะไรไหมถ้าดูจากช้อยเนี่ยมันเป็นกรดที่มี COOH อ่ะสองหมู่ทั้งคู่เลยเห็นไหมสองหมู่ดูไงนี่ไงหนึ่งหมู่สองหมู่แล้วพอเอาไปรวมกับ NaOH มันเป็น X วงเล็บ COOH ห้อยสองต่อ NaOH แสดงว่าอัตราส่วนเป็น2ต่อ1แสดงว่าเราจะได้ว่าโมลกรดส่วนโมลเบสเท่ากับแล้วเปลี่ยนเขาให้มาเท่าไหร่โมลเป็นเท่ากับ CB ไหมหรออันนี้ C อันนี้ V แสดงว่า N กรดก็จะเท่ากับ2วงเล็บ C เบส V เบสไม่ต้องหารพันหารพันไหมหารพันดิลูกบาศก์เซนติเมตรมันจะไปตัดอะไรไหนตอนแรกเป็นเซนไหนเราหาโมลกรดเราไม่ได้หาซีกรดโอเคใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราหาก็ตัดได้มันจะตัดแบบอีจิ๋วกรณีที่เป็น CAVA เท่ากับ2 CBVB ไอเนี้ยจริงๆต้องหารพันทั้งคู่ไอเนี้ยตัดได้แต่เผอิญข้อเนี้ยพี่ไม่ต้องการ C ของกรดเพราะฉะนั้นจะไปตัดกับอะไรไม่ได้ก็ต้องใส่เข้าไปให้ครบใช่1คูณ8ส่วนพันจะมีวันไหนที่กูสอนแล้วสติกูครบมั้ยไอ้จิ๋วตัดใจน้ำเหี้ยอะไรไม่ต้องแล้วเลขข้อนี้ก็1 ต่อ2 1 ต่อ2 ลบ 2 เฮ้ยผิดดิมันต้องเป็น1ต่อ2ดิก็ไม่กด1ตัวต้องใช้ NA 2ตัวกดมี2 NA มี1ต้องคูณไฟคือ XCOOH COOH อันนี้คือ1ตัวใช่ไหมแสดงว่าบวกเบสก็ต้องเป็น2 NaOH เพื่อให้ OH ตัวนึงจับกับตัวนี้ตัวนึงจับกับตัวนี้อันนี้ใช้2ตัวไงไอ้เหี้ยเป็น1ต่อ2 1ต่อ2อันนี้ก็เป็น1ส่วน2 1ส่วนเป็นใหม่ดีกว่าอันนี้เป็น1ส่วน2 2คูณพัน2คูณพัน2ตัด8ได้4 0.004 โมลเรามาเทียบอัตราส่วนก่อน100กับอะไรร้อยกับสิบหมายความว่าถ้า v 10 cm กำลังสามเนี่ยจะมี n กรดเท่าไหร่ 0.004 โมลแต่ละจากมาจากอันใหญ่เท่าไหร่100ก็มีกรดเท่ากับ 0.04 โมลได้ละ n เท่ากับ g ส่วน mwแล้วเราก็ได้ว่า mw อ่ะเท่ากับ g ส่วน n g เท่าไหร่
5.72 หารมูล 0.04 มันคือ5.72 ส่วน4ได้143คำนวณดิ1 2 3 4ข้อไหนได้143เนี่ยทำตอบข้อ3ไปคิดดูนะไปคิดดูหาเป็นไหมมาหาเป็นไหมว่า143มาหายไงเพราะ28ของผสมชนิด1เมื่อนำมาทดสอบด้วยวิธีการต่างๆได้ผลดังนี้ bullet test สารละลายสีม่วงbullet test ได้สารละลายสีม่วงตัดทีนะไป bullet ที่ทดสอบอะไรโปรตีนโปรตีนเบนดิกน้ำตาลไอโอดีนทดสอบอะไรแป้ง BR2 CCL4 ทดสอบอะไรไม่ฟอกสีอะไรที่เกี่ยวกับการเลือกฟอกสีไม่ฟอกสีแอลเคนแอลคีนแอลไคล2ตัวเนี้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนถ้าต้องใช้แสงด้วยแล้วฟอกสีแสดงว่าเป็นพันธะคู่หรือว่าพันธะ3ไฮโดไลซิสบวก NaOH ก็คือมันเกิดปฏิกิริยากับ NaOH ได้ถูกไหมมันคืออะไรวะทดสอบว่ามีน้ำหรือว่าไขมันเพราะไฮโดรไลซิสคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัว H หรือว่าเกี่ยวกับน้ำถูกไหมอ่ะพี่ถามหน่อยได้สารละลายสีม่วงแสดงว่ามีโปรตีนไหมมีโปรตีนมีน้ำตาลมีแป้งไม่ฟอกสีสรุปอะไรไม่ได้ฟอกสีแสดงว่าปกติถ้าไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าต้องใช้แสงในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยแสดงว่าเป็นพันธะเดียวแต่ถ้าไม่มีแสงเนี่ยเป็นพันธะคู่หรือ3เป็นพันเดียวแสดงว่าตอบได้ว่าเป็น C-C อ่ะสรุปให้ฟังก่อนเนาะ C-C เนี่ยใช้แสงเพราะว่า C-C มันครบแขนแล้วแต่ถ้าเป็น C double bond หรือว่า C tri bond C เนี่ยจะต้องไม่ใช้แสงเพราะว่าแขนไม่ครบคู่แค่เติมเข้าไปก็ได้เลยเนาะแบ่งเป็น2กลุ่มเด้ออันนี้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแสดงว่าการที่มันต้องใช้แสงมันถึงจะเกิดการฟอกสีแสดงว่าเขาเป็นพันธะเดี่ยวนะครับอันสุดท้ายสรุปได้ว่ามีน้ำมันหรือไขมันผสมมันควรจะเป็นอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเบนซีนไหมไม่จากการเบนซีนจำเบนซีนได้ไหมเป็นเดี่ยวสลับคู่แต่มันไม่มีผลการทดสอบไหนว่าเป็นวงนี่ถึงเป็นวงก็ไม่มีพลังคู่อยู่ดีข้อ1ผิดตรงเบนซีนข้อ2ผิดตรงไหนไดเพปไทด์เพราะไดเพปไทด์เนี่ยมันจะผิดที่อันแรกไดเพปไทด์ทดสอบไบยูเลตไม่ได้ผิดแต่ถ้าน้ำตาลทรายไปตรงก็ได้อยู่มันก็ตอบข้อไหนไม่ได้แล้วอะ
เพราะว่าข้อ4นี้ก็ผิดเบนซีนผิดไดเพปไทด์ข้อที่ถูกสุดก็น่าจะเป็นข้อ3ละแต่จริงๆข้อ3จะให้ถูกอ่ะมันต้องบอกว่าแต่เบนิดิกต์เทสเบนิดิกต์เทสมันต้มอยู่แล้วไม่ใช่หรอพวกการทดสอบสารละลายการทดสอบน้ำตาลส่วนใหญ่เขาก็เอาน้ำตาลเอาไปต้มหมดไม่ใช่หรอถ้าต้มก็พอถูกข้อ3ถูกสุดอ่ะอย่างเงี้ย29 29ตัวอย่าเพิ่งไป30เลยเดี๋ยวเสียชีวิตเอา29ก่อนข้อใดผิดข้อ1ถูกแล้วเพราะว่า M ไซน์เป็นโคโพลิเมอร์เข้าใจคำว่าโคโพลิเมอร์ไหมหมายถึงว่าโพลิเมอร์หลายๆชนิดมารวมกันถูกไหมข้อ2 PVC เป็นโฮโมโพลีโพลิเมอร์ก็ถูกเพราะว่าเป็นไวนิลคลายยาง SRB เป็นยางสังเคราะห์ที่เกิดจากกระบวนการโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นก็ถูกซิลิโคนเป็นโพลิเมอร์แอนินซีที่เกิดจากกระบวนการผิดไม่ใช่แบบเติมเป็นแบบควบแน่นพี่จะบอกให้บทนี้เป็นบทที่ควรจะเทที่สุดมึงคิดดูต้องจำอย่างให้ได้ข้อเดียวฮะลาไม่ดีเนี่ยข้อสองไงข้อสองไงข้อสองไงอันนี้อันนี้พี่ขอไม่เฉลยนะครับมาเช็คดวงทุกคนกาก่อนเร็วทุกคนกาเร็ววันนี้ต้ากับจาไม่อยู่ครับไม่มีคู่แข่งตอบข้อก็แค่กาเร็วๆทุกคนกาแล้วนะตอบข้อ4ใครถูกยกมืออ่ะมาดูต่อชุดที่4นะคนที่ไม่ได้มาเมาชิดใหม่ด้วยนะครับข้อสรุปเรื่องสเปกตรัมของแสงจากการทดลองเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของโบข้อใดไม่ถูกต้องทำไมไม่ถูกอ่ะที่เราเรียนมีกี่ชั้นไม่มีข้อเด็กหนูเลยข้อ4ข้ออยู่ให้เป็นชั้นมากกว่าแล้วมีพลังงานน้อยกว่าอีกข้อ4อย่าถูกแล้วมันเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนนะไม่ใช่พลังงานพันธะหรือพลังงานยึดเหนี่ยวอันนี้ถูกก็จากชั้นนอกมาชั้นในใช่ไหมพี่ถามหน่อยแล้วข้อ3อ่ะข้อ3เขาบอกว่าเส้นสเปกตรัมที่ได้จากการบังคับพลังงานของอิเล็กตรอนของอิเล็กตรอนเป็นแบบไม่ต่อเนื่องแต่แสงเป็นแบบต่อเนื่องไอ้ปู้เออมันจะมีกี่ชั้นก็ได้แต่ข้อ3ผิดมหันต์มากเล็กอย่างเราเรียนมาปลายเรียนกี่ชั้นประมาณนั้นแหละเออ MNOPQ หาอะไรของมันนั่นแหละจำได้ไหมแต่ที่แน่ๆคือแสงเป็นแบบต่อเนื่องแต่อิเล็กตรอนไม่ต่อเนื่องดูยังไงก็คือในการกระโดดแต่ละชั้นใช้พลังงานไม่เท่ากันนะครับข้อ3ก็เลยผิดข้อ2ตอบอะไรซีเอลอยู่หมู่อะไรนะหมู่7 17 2บวกก็เหลือเท่าไหร่15เป็นอะไร2 8 7เปลี่ยนเป็น2 8 5มี1 1 3 1แล้วก็3อันนี้1 S 2 2 S 2 2 P 6 1 S 3เอ้ย3 S 2แล้วก็3 P 3ใช่ไหมซึ่งเขาถามว่ามีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่8ออร์บิทัลครบไหมข้อ1ก็เลยผิด
ราะมันมี9เป็นพ่อใช่ไหม9ออร์บิทัลคืออะไร9กล่องสำหรับใครที่งงนะครับขอไข่ธาตุ A มีเลขอะตอม38โอ้เมื่อเกิดสารประกอบซัลเฟตจะมีสูตรโมเลกุล ASO4 38จะเรียกตอนเป็นอะไร28 18 8 2แสดงว่า A เป็น2บวกบวกกับ SO4 2ลบจะกลายเป็น ASO4 แสดงว่าถูกอันนี้คือช้อยขอไข่ขอควายเลขออกซิเดชันของฟอสฟอรัสใน PCL 3กับ PCL 5มีค่าเท่ากันโอ้โหมันเท่ากันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แค่ห้อยไม่เท่ากันแล้วอันนี้ก็เป็นบวก3นี่ก็เป็นบวก5เพราะว่า CL เนี่ยเท่ากับลบ1ใช่ไหมไฟล์ผิดก็ตอบแล้วเนี่ยขอไข่กับงองูตอบข้อ4อันนี้เป็นท่าทายชาติแน่นอน 3D 10ดูดิ10มันไปได้ไหมเออแค่มี D ก็คือท่าทายชาติถ้ามีชั้น D คือท่าทายชาติตัว D ปกติถ้าเป็นท่าทั่วไปจะไม่มีตัว D นะครับเราจึงเรียกไอ้ท่าทายชาติว่า D orbital กรุ๊ป D orbital นะครับพลังงาน ionization ไงพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใส่เข้าไปแล้วทำให้เล็กตอนเดียวมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันก็กระโดดข้ามไปในการกระตุ้นคือทำให้เราถึงว่าเอเลตอนตอนแรกมันอยู่ที่เอใช่ไหมถ้ามันใส่ประมาณที่เอแล้วมันก็หมายความว่าเส้นเป็นที่อ่ะเออแต่ไม่ได้หลุดออกมานะเออมันก็อยู่ในห้องรอได้แล้วห้องรอได้ตรงนี้แหละแล้วมันก็อยู่ได้มันก็รีบอยู่ที่ห้องเลยข้อ3ข้อใดถูกต้องที่สุดธาตุหมู่8ทุกธาตุไม่มีค่า En ผิดมีทุกหมู่แหละแต่แค่มันสูงหรือต่ำก็ว่ากันไปค่า IE เป็นค่าบวกหรือค่า IE เป็นค่าลบเสมอค่า IE เป็นค่าบวกอะถูกไหมถูกEA เป็นบวกและลบได้แล้วแต่ว่าเป็นดูดหรือใครพลังงานฟลูออไรด์เป็นค่าที่มีค่า En สูงที่สุดจึงมีประจุเป็นบวกเสมอประจุ En เป็นบวกได้ไงต้องเป็นอะไรลบก็ผิดอีกตอบข้องงข้อ4ถ้าไม่สร้างพันธะ En จะไม่เกิด Electronegativity หมายถึงค่าพลังงานที่คายออกมาเมื่อมีการสร้างพันธะถูกไหมจดไว้เด้อใครจำไม่ได้อะข้อ4ยูเรเนียม1อะตอมเกิดการสลายตัวต่อเนื่องจนได้ Hg และจำนวนของอนุภาคที่ได้จากการสลายตัวข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดเราก็เขียนก่อนยูเรเนียมอะไร2 3 5 9 12สลายตัวกลายเป็น Hg อะไรครับ1 9 9 8 10บวก X ซึ่ง X ต้องเป็นอะไร3 6กับ12เอลฟาคืออะไรอ่ะ HE42 ถ้าเบต้าบวกก็คือ E01 ถ้าเบต้าลบก็ E0 ลบ1อย่างอันเนี้ยมันเป็น HE อะไร94 36เก้าสองสิบแปดบวกกับอะไรก็ e ศูนย์หกเป็นไปได้ไหมไม่ได้ข้อไหนเป็นไม่ได้อ่ะดูข้อสองอันนี้ he เก้าตัวก็เป็น36แล้วบวกกับ e ศูนย์ลบหกสามหกสิบสองตรงไหมตรงตอบข้อสอง
ข้อ5ซิข้อ5ข้อ5ครับกราฟความสัมพันธ์ x y z ใช่ไหมอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอะไรครับจุดเดือดปกติเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆถ้าความดันเพิ่มจุดเดือดก็จะเป็นไงเพิ่มด้วยมันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะความดันมันมากกว่ามันจะเดือดก็ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆถูกปะเพราะฉะนั้นจุดเดือดปกติ x มากกว่า y มากกว่า z ถูกไหมไม่ใช่แล้วดูยังไงทำไมดู760เออแล้ว760ไม่มีมันเป็น770ไม่เอาจะดู770เพราะว่ามันเป็นเทรนเดียวกับมัน760ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องสอบแล้วก็เอาดินสอปากกาล่างก็ได้ก็เหมือนกันเออว่ะนะซึ่ง x เนี่ยดูเส้นนี้ x เป็นเท่าไหร่โอ้โหปุ๊บ122กัน121เออแล้วก็อะไรโมคนเราผิดพลาดไม่ได้อย่าให้มึงผิดนะกูกระทืบเลยนะ996ละกันแล้วก็เชียร์เนี่ยไม่ต้องประมาณก็คือ90แล้วก็จะเห็นว่า x เยอะสุดอยู่แล้วฉะนั้นก็ได้ถูกทีนี้แรงระหว่างโมเลกุลก็จะผิดเพราะว่าแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยจะแปรผันตรงกับจุดเดือดมันควรจะต้องตอบว่า x มากกว่า y มากกว่า z จุดเดือดปกติของสาร x คือ120ผิดก็จุดเดือดปกติอ่ะมันเกิน120ไอ้เอ๋อนี่ไม่ตรงไง20เอาเป็นว่าไม่ใช่120ถ้ามึงจะ120เนี่ยมึงดูมันก็ต้องประมาณเออ750ไอ้จิ๋วผิดตอบข้อหนึ่งทีนี้ความพีคมันคืองูซีมาจากไหนแซดแซดแซดไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นสามแซดมันบอกว่าที่ความแรง720เราก็มาดู720เออก็ผิดไงแล้วถ้าสมมติว่าจริงๆ x y z มันก็ควรจะเป็น a b c เพราะฉะนั้น z ก็คือตัว c ใช่ z กับ c ก็ครูจะให้เป็น z อ่ะเออ z กับ c คือตัวเดียวกันปู่เออจบตอนคนอ่านให้คนพิมพ์มันบอก z เลยมันออก z เงี้ยมันพูดเป็น c เงี้ยเออสรุปคือมันผิดจบป่ะเออคือไม่ว่าจะเป็นสารที่อะไรเนี่ยที่อุณหภูมิ120ดูนะครับอุณหภูมิ120คือเส้นสีแดงแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ตอบผิดหมดตอบข้อกไก่ตอบผิดหมดไอ้ยังไม่ได้ไม่ได้ที่ของใครมีอ่ะไอ้ยังไม่มีใช้ที่ตอนลองลงอ่ะโอ้โหสาเหตุที่ทำให้จุดเดือดของแอลกอฮอล์สูงกว่าอีเทอร์ที่มีจำนวน4เท่ากันเพราะอะไรนี่มันมีอย่างเดียวที่ทำให้แอลกอฮอล์มีจุดโดดสูงกว่าอีเทอร์ก็คือพันธะระหว่างโมเลกุลมันต่างกันตัวพันธะนี่แหละยิ่งพันธะแข็งแรงจุดเดือดก็ยิ่งเป็นไงสูงนะครับสารประกอบโคเวลนข้อใดมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกันหมดข้อ4ครับเป็นมุมมองหมดเลยข้อนี้เรายิ้มอ่อนๆแล้วกามเลยนะฮะให้ไปนั่งจามหมีควายเวลาชีวิตจริงคุณด้วนก็ได้มันก็ได้แต่มึงดูทั้งหมดกี่ตัว12ตัวเป็นกูนะกลัวเวลามันทำข้อ6เหรอแป๊บเดียวจบเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่มึงจะเป็นหมอนวดมึงต้องใช้เคมีเยอะหรอกโมใช่พี่สารประกอบเชิงซ้อนในข้อใดให้ผลบวกของเรียลไลเซชันเนี่ยมึงควรเก็บเวลามันทำข้อแบบนี้อ่ะทำเร็วตอบไหม
ทำก่อนมาดูไม่สนละ SO4 ลบ2 2ตัวเป็นอะไรลบ4 NA หมู่1บวกแสดงว่า CR เป็นบวก3เอาวงไว้ก่อน NS3 เป็น0นะ NS3 เท่ากับ H2O เท่ากับ0นะครับเรียก oxidation SO4 2ก็คือลบ2นี่ก็เป็นบวก2แสดงว่าข้อนี้รวมกันเป็นบวก5เท่าไหร่เยอะสุดข้อ4เพราะว่าอะไรดูนะอันนี้บวก3อันนี้ลบ6แสดงว่า CR เป็นบวก3อันนี้นี่ลบ14จ้า CA หมู่2บวก2อันนี้เลยกลายเป็นบวก12เดี๋ยวสิหาร2บวก6บวก3บวก6เลยกลายเป็นบวกนี่ตีบวกหนักตอบข้อ4เงินแล้วตีบวกหนักเลยนะฮะข้อ9กันบ้านที่จะตรวจทุกคนนะวันพฤหัสอ่ะที่จะดูว่าคนขาดมันดูคลิปไหมโอเคเลิกครับ